งข่าวค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปภาพภาพนี้เป็นคลิปภาพที่ปูปรายาเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้ในไอจีสตอรี่นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเห็นแล้วต้องอมยิ้มไปตามๆกันอย่างแน่นอนไปดูเลยค่ะโจเขาเป็นแฟนของปูปรายาใช่ค่ะใช่เลยค่ะคนที่อยู่ในคลิปนี้ก็คือเจ้าพ่อแรปเปอร์พี่โจอีบอยนั่นเองค่ะซึ่งในคลิปนี้สาวปูได้เขียนข้อความบอกเอาไว้นะว่า10กว่าปีผ่านไปพี่ไม่เคยร้องเพลงนี้ให้ฟังเลยได้ฟังแล้วดีใจที่ได้เจอมากแล้วก็แท็กไปที่ IG ของพี่โจอีบอยนะคุณผู้ชมคือจะไม่ให้สาวปูดีใจได้ยังไงอย่างที่พี่แจ็คบอกไปคู่นี้เนี่ยเขาเคยเป็นแฟนกันเคยคบหาสมาคมกันอยู่นานหลายปีเด้อคือก่อนที่ทั้งคู่จะประกาศแยกทางกันเนี่ยเขาก็มีกระแสใช่ไหมเรื่องข่าวลือมือที่3ที่ทำให้ความรักของทั้งคู่ต้องจบลงไปทำเอาทั้งคู่เนี่ยเฮิร์ตสุดๆนะคะประกอบกับตอนนั้นพี่โจอีบอยเขาก็แต่งเพลงถึงร้ายก็รักจำได้ใช่ไหมเพลงนี้โด่งดังมากนะคะนะใช่ซึ่งเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเพลงนี้เนี่ยนะเขาแต่งขึ้นมากลั่นออกมาจากหัวใจเขาเลยมาจากความรู้สึกอัดอั้นต่อรักขมกับสาวปูพี่โจอี้เคยโพสเคยบอกเอาไว้แบบนี้ตอนนั้นค่ะโดยเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการตัดพ้อความรักแกมประชดประชันนิดๆว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายที่ไม่เคยดูดีในสายตาใครลุกดูเจ้าชู้ดูร้ายๆต้องเจ้าชู้แน่เลยว่าใช่ถึงร้ายก็รักนะอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็รักเธออยู่ดีถึงจะไม่ใช่พระเอกก็ตามและจะไม่ให้สาวปูดีใจได้ยังไงเพราะว่าเพลงนี้แต่งตั้งแต่ปี2549หลายปีผ่านไปนะคะคือพี่โจอี้เนี่ยตั้งใจที่จะแต่งเพลงนี้เพื่อง้อเธอแล้วตอนนี้ก็นำกลับมาร้องอีกครั้งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาในงานปาร์ตี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปูเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์สวยมากคือ16ปีผ่านไปอ่ะพี่โจอี้นำมาร้องให้สาวปูฟังต่อหน้าแบบนี้จะไม่ให้ปูดีใจได้ยังไงล่ะคะพี่ขาเป็นยังไงตอนนี้เขาก็เหลือแต่มิตรภาพที่ดีให้กันใช่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโอ้โหนานเหมือนกันนะ16ปีอ่ะโอ้ก็จำได้แรกๆพี่เป็นนักข่าวอ่ะถือไมค์วิ่งตามสัมภาษณ์เขาอยู่เลยอ่ะตอนนั้นปูโสดไหมตอนนี้อะไรนะคะปูโสดโสดอยู่โจไม่โสดไงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ